กำลังฉายภาพของประเทศตัวเองที่ซ้ำๆกันเหมือนกันใช่ไหมครับพอฉายภาพซ้ำๆกันปุ๊บมันก็เหมือนกับแย่งลูกค้ากันเองพูดง่ายๆใช่ไหมครับคำถามนักวิจัยที่ไปพูดในเวทีอาเซียนเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นเจ้าภาพในหนึ่ง priority sector เนี่ยจะมี tourism and aviation ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเองเราก็เสนอเข้าไปว่าเอ๊ะมันน่าจะมีภาพลักษณ์ของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันนะแล้วเราพยายามเอาภาพลักษณ์ซึ่งเป็นจุดขายของแต่ละประเทศมาร้อยเรียงกันแล้วหาภาพลักษณ์ใหญ่ๆสักภาพลักษณ์นึงเอาไว้ใช้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในภูมิภาคนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าไอ้ตัวสโลแกนต่างๆที่ทุกท่านได้ยินเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแย่งลูกค้ากันเองนะครับแล้วอิมเมจของตัวภูมิภาคนี้มันไม่ชัดเวลาพูดถึงไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวอาเซียนอาเซียนคืออะไรไม่มีใครรู้เห็นไหมครับซึ่งจริงๆถ้าดูลึกๆเนี่ยคำว่าอาเซียนเนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์ทางการเมืองไหมเป็นการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมันไม่ได้เป็นภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไงครับมันก็เลยมีปัญหานะครับทีนี้นักวิจัยเนี่ยก็เลยไปวิเคราะห์ไปเอาคำขวัญของแต่ละประเทศนะครับมาวิเคราะห์แล้วก็ไปเก็บข้อมูลเห็นไหมถ้าเป็นบรูไนเห็นไหมครับบรูไนเนี่ยเขาใช้คำว่า the green heart of Borneo the kingdom of unexpected treasures เห็นไหมครับปัญหาเนี่ยจากการสัมภาษณ์เราบอกเอ๊ะทำไมบรูไนบอกว่าต้องเป็นหัวใจของเกาะบอร์เนียวเวลาเราไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวถามว่าบรูไนอยู่ที่ไหนนักท่องเที่ยวบอกว่าไงรู้ไหมครับอยู่ตะวันออกกลางเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเพราะฉะนั้นในคำขวัญของเขาเนี่ยเขาต้องโฆษณาว่าเป็นอยู่เป็นกลางหัวใจของเกาะบอร์เนียวเห็นไหมครับกัมพูชานะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านดูกัมพูชานะครับว่ากัมพูชาเนี่ยมีภาพการโฆษณายังไงเห็นไหมครับพอเราไปวิเคราะห์เนี่ยเราก็พบว่ากัมพูชาเนี่ยบอกว่าเป็น Home of World Heritage เห็นไหมครับคือลักษณะของการทำคำขวัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยคือใช้ตัวมรดกโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีก็คือว่าเอ้ยไปเที่ยวกัมพูชาไปเที่ยวเพราะอะไรเขาก็จะมีจุดที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยดึงดูดซึ่งพอพูดถึง Home of World Heritage ใช่ไหมครับเขาก็จะคิดถึงไอ้เจ้านครวัดเห็นไหมครับพอโฆษณาคำขวัญไปปุ๊บรู้เลยเดี๋ยวได้ไปนครวัดมันมีตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับสำหรับประเทศลาวเนี่ยใช้คำว่า Jewels of the แม่โขงเห็นไหมครับซึ่งก็ใช้แม่น้ำโขงเนี่ยเป็นตัวสัญลักษณ์ของประเทศลาวนะครับแต่ปัญหาเนี่ยก็พบว่าเวลาใช้คำว่าแม่น้ำโขงเนี่ยแม่น้ำโขงมาไหลผ่านกี่ประเทศครับหลายประเทศเลยนะครับทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พบว่าไอ้ประเทศที่มันแม่น้ำโขงไหลผ่านก็พยายามใช้แม่น้ำโขงเป็นเครื่องมือในการโฆษณาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ชัดว่ามันเป็นอะไรกันแน่สำหรับมาเลเซียนะครับมาเลเซียนี่เขาเจ๋งมากเลยนะเขาใช้คำว่ามาเลเซีย truly Asia นะครับทุกท่านลองดูมาเลเซียเพราะฉะนั้นทุกท่านจะเห็นว่ามาเลเซียเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับเวลาสร้างภาพลักษณ์ตัวนี้เขาใช้ภาพลักษณ์ของความเป็นเอเชียถามว่าทุกคนรู้จักมาเลเซียไหมก็ไม่ค่อยรู้จักนะแต่ถามว่ารู้จักเอเชียไหมทุกคนรู้จักนะครับทวีปเอเชียคืออะไรอันนี้เป็นความชาญฉลาดของมาเลเซียคือว่าท่านสามารถพบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเอเชียได้ที่มาเลเซียนะครับในส่วนของประเทศพม่าเองนะครับเขาก็ใช้คำว่า the golden land mythical Myanmar พอฉายภาพปุ๊บเนี่ยก็จะพบว่าไอ้ตัวไอ้แหล่งท่องเที่ยวที่พยายามจะฉายภาพเนี่ยก็คือ
จ้าเจดีย์ชเวดากองต่างๆเป็นเมืองพุทธศาสนานะครับทุกท่านจะเห็นว่าเวลาเราไปวิเคราะห์คำขวัญของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยเวลาโฆษณาเนี่ยพยายามจะใช้แหล่งท่องเที่ยวหรือสิ่งที่มันเห็นจับต้องได้เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเที่ยวในประเทศนั้นนะครับแต่ในอีกกลุ่มนึงพยายามใช้อารมณ์ในการดึงดูดเห็นมั้ยครับอย่างประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเค้าใช้คำว่า the ultimate in diversity ฟิลิปปินส์เพิ่งเปลี่ยนเร็วๆนี้นะครับเป็น wow the philippines เห็นมั้ยครับเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันอัลติเมทอะไรที่มันว้าวยูนิคลี่สิงคโปร์อะไรที่มันยูนิคอเมซิ่งไทยแลนด์อะไรที่มันอเมซิ่งเวียดนามเดอะฮิดเด้นชาร์มเสน่ห์อะไรที่ซ่อนไว้เห็นไหมครับนักวิจัยก็ไปค้นหาว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้จะทำยังไงเนี่ยอะไรที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่าระหว่างในคำขวัญเนี่ยก็คือบอกถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มาเลยกับให้เขาไปหาอีกทีนึงว่าอะไรที่มัน amazing อะไรที่มันว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิจัยก็ย้อนกลับไปเช็คสถิติเลยนะครับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวประเทศเหล่านี้พบว่าข้อมูลนี้สำคัญมากเลยนะครับก็คือว่าไอ้กลุ่มเนี้ยที่บอกว่าเอเชียแม่น้ำโขง World Heritage Green Heart มีเกาะบอร์เนียวนะมีเจดีเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ทั้งนั้นเลยครับที่ไม่เคยเที่ยวประเทศเหล่านี้มาก่อนแต่พอว้าวยูนิคลี่อเมซิ่งฮิดเดนชามเป็นนักเที่ยวกลุ่มเก่าๆทั้งนั้นเลยเพราะอะไรครับเพราะนักท่องเที่ยวใหม่ๆเขารู้ไงครับว่าเขาไปเที่ยวแล้วเขาจะได้อะไรแต่อันนี้นักท่องเที่ยวเก่าเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรว้าวไม่ว้าวอะไรอเมซิ่งถูกไหมครับถูกไหมครับอันนี้เนี่ยมันก็เลยสร้างความหนักใจกับรัฐบาลของประเทศเนี่ยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ประเทศไทยและเวียดนามบอกว่าตายแล้วเราต้องรีบหาข้อมูลเพื่อไปซัพพอร์ตว่าอะไรมันว้าวอะไรมันอเมซิ่งอะไรมันยูนิคลี่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนที่ให้ทุกท่านได้ดูเป็นผลของการวิจัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิจัยก็เลยไปวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันมีอยู่2วิธีนะในการสร้างคำขวัญที่ดูดคนเข้ามาเที่ยวประเทศเนี่ยก็ใช้ unique features ก็คือใช้สิ่งที่มีนะครับเห็นไหมครับบอร์เนียว heritage แม่น้ำโขงใช้เอเชียแล้วก็ใช้โกลเด้นแลนด์เป็นตัวดูดในขณะอีกกลุ่มนึงใช้ลักษณะทางจิตวิทยาเห็นไหมครับ ultimate wow uniquely amazing แล้วก็ hidden charm อันนี้พอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บนักวิจัยก็บอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นของอาเซียนจริงๆล่ะมันควรจะใช้เทคนิคอะไรนักวิจัยก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นของอาเซียนเองมันน่าจะต้องประกอบด้วยอะไรที่มันจับต้องได้กับอะไรที่มันเป็นผลทางจิตวิทยาด้วยนะครับเราก็ตั้งคำถามว่าตายแล้วพอไปเช็คดูเห็นไหมครับนักท่องเที่ยวบรูไนเนี่ยมีนิวมาร์เก็ตกัมพูชานิวมาร์เก็ตอินโดนีเซีย repeated visitors นะครับเมื่อกี้เล่าทุกท่านฟังแล้วก็ได้กลุ่มลูกค้าที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามเลยในงานวิจัยว่าเฮ้ยถ้านั้นใช้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวใช้ทางธีมอารมณ์ด้วยไหมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่อาเซียนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิจัยก็เลยบอกว่าถ้าจะโปรโมทการท่องเที่ยวของอาเซียนนะครับเราจะต้องใช้อะไรเป็นธีมในการดึงดูดซึ่งธีมนี้เนี่ยทางรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนำไปใช้ในการทำแผนการตลาดการท่องเที่ยวเราก็พบว่าเราสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว10ประเทศเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเวลามาเที่ยวในอาเซียนแล้วเนี่ยอะไรคือจุดที่ดึงดูดนักอะไรที่ชอบมากที่สุดน่ะหลังจากเที่ยว10ประเทศนี้เขาก็บอกว่าวัฒนธรรมเห็นไหมครับทุกท่านแปลกใจไหมเวลาพูดถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยจะคิดพูดถึงหาดทรายชายทะเลแต่ถามว่าตอนขากลับเนี่ยถามว่าชอบอะไรมากที่สุดชอบวัฒนธรรมเห็นไหมครับจับต้องได้แล้ววัฒนธรรมที่พิเศษด้วยนะครับก็คือ hospitality ก็คือความมีความอบอ้อมอารีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พบว่าจุดยืนที่จะสามารถดูดคนให้มาเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนได้ก็คือ cultural diversity กับ warm hospitality นะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูนะครับเพราะอะไรนะครับก็บอกว่าทำไมต้องใช้2ตัวนี้culture เป็น functional ก็คือเป็นตัวที่ดูดคน emotional ก็คือเป็นคนที่ให้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ทั้ง2เกณฑ์นี้จะดึงดูดคนมาเที่ยวอาเซียนได้มากขึ้นคือได้ทั้งนักท่องเที่ยวใหม่และนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าทุกท่านดูโครงสร้างประชากรโลกนะครับเราพบว่าโลกของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีกลุ่มที่เราเรียกว่า baby boomer ใช่มั้ยครับแล้วกลุ่ม baby boomer เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ชอบวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเราก็บอกเพราะฉะนั้นถ้าจะดึงดูดคนมาเที่ยวอาเซียนนะต้องใช้ธีมวัฒนธรรม
แล้วถ้าทุกท่านไปดูอีกนักวิจัยก็ไปดูอีกว่าแล้วในโครงสร้างประชากรโลกอ่ะเพศอะไรเยอะที่สุดเราพบว่าเป็นเพศหญิงเยอะกว่าเพศชาย